วันนี้ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมีนายมหันนบเดชพิทักษ์ทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราววาระสำคัญเป็นการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนายสมชายแสวงการสวเสนอชื่อนายไพบูลย์นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงชิงชัยขณะที่นายเกษมสรรมีทิพย์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสสระยองพรรคประชาธิปัตย์สัดส่วนคณะรัฐมนตรีโดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงหลังนับคะแนนเสร็จสิ้นผลปรากฏว่านายสาธิตได้22คะแนนเฉือนนายไพบูลย์ที่ได้21คะแนนไป1คะแนนจากนั้นได้มีการโทรศัพท์โฟนอินไปหานายสาธิตที่กำลังประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งผลคะแนนการเลือกประธานคณะกรรมการพร้อมถามนายสาธิตจะรับหรือไม่รับนายสาธิตตอบว่ารับจากนั้นก็เป็นการเลือกในตำแหน่งอื่นสำหรับตำแหน่งอื่นๆรองประธานคณะกรรมการนายมหันนบเดชวิทักษ์สวรองประธานคนที่1นายสามารถแก้วมีชัยอดีตรองประธานสภาสัดส่วนพรรคเพื่อไทยรองประธานคนที่2นายอนันต์ผลอํานวยสสกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐรองประธานคนที่3นายสมชายแสวงการสวรองประธานคนที่4นายธีรชัยพันธุมาศสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลรองประธานคนที่5นายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยรองประธานคนที่6นางกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์สวรองประธานคนที่7และนายชินวรบุญยเกียรติสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์รองประธานคนที่8กรรมาธิการและที่ปรึกษานายก้านรงค์จันทิกสวนายเทิดพงษ์ชัยนันท์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการสวนายบุญสิงห์วรินทร์รักสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยนายประยุทธ์สิริพานิชอดีตสสพรรคเพื่อไทยพลเอกอักกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์สวนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาตินายกิตติวสีนนท์สวนายประสิทธิ์ปทุมารักษ์สวโฆษกกรรมาธิการนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสวนายรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนางสาวปิยฉัตรวันเฉลิมสวนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์สสราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์นายสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกพรรคก้าวไกลเลขานุการคณะกรรมการนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนายจักรพันธ์พรนิมิตสสกทมพรรคพลังประชารัฐดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ